เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของกอล์ฟบ้างใช่แล้วครับเป็นเรื่องของกอล์ฟรายการใหญ่ที่มาแข่งในเมืองไทยเรามีโปรเมด้วย LPGA Thailand นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาแข่งขันวันแรกนะครับปรากฏว่าโปรเมเอเรียจุฑานุการผลงานยอดเยี่ยมนะครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับเอมี่หยางโปรจากเกาหลีใต้นะครับแข่งขันกันที่สนามคันที่กลับพัทยาโอครอสนะครับรายการนี้ชิงรางวัลรวม57ล้านบาทนะครับรอบแรกเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเอเรียจุฑานุการนะครับเจ้าของ5แชมป์เมื่อปีที่แล้วและก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี2016ครับออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมครับทำโบกี้ฟรีไป6อันเดอร์พาร์ร่วมกับเอมี่หยางนะครับแชมป์ปี2015จากเกาหลีใต้วัย27ปีส่วนโปรโมครับอันดับที่11นะครับสกอร์รวมเมื่อวันที่ผ่านมาใน3อันดับพา69นะครับเล็กซี่ทอมสันครับแชมป์เก่าชาวอเมริกันอยู่อันดับที่7ร่วมสกอร์ที่ทำไปเมื่อวานนี้นะครับ4อันดับพา68ส่วนลิเดียโคนะครับมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวันที่ผ่านมาทำสกอร์ไป2อันดับพา70เท่ากับชอนอินกีมือ4ของโลกจากเกาหลีใต้นะครับอยู่อันดับที่22ร่วมผลงานของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับโปรแหวนพรนงเพชรล้ำนะครับเมื่อวานนี้จบอันดับ27ร่วมนะครับทำไป1อันเดอร์พา71โปรสายป่านปนรัตนะพลบุรัตนะครับอันดับ58ร่วมนะครับทำไป3โอเวอร์พา75ครับครับแล้วก็เป็นกอล์ฟรายการใหญ่นะครับทางฝากของสุภาพสตรีใช่นะครับที่มาแข่งในเมืองไทยเรานะฮะ